สวัสดีค่ะชื่อจิ๊บจิ๊บนะคะตัดสินใจเข้าวงการร้องเพลงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำงานกับเด็กแล้วก็รักเด็กอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราอยู่กับเด็กรู้สึกมีความสุขเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปทำการออลแคร์เพื่อที่จะได้ทำงานที่เด็กรักแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยระยะเวลาทำเอกสารประมาณ4เดือนค่ะแล้วก็ร้องโน้ตพอมาประมาณ2เดือนเลยตัดสินใจแมทช์ไปอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะดูแลเด็ก2คนอายุ5ขวบกับ9ขวบค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปดีไม่ลองติดต่อมาดูพี่ๆและพี่ๆก็จะให้คำแนะนำค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ